เปิดประเทศ15ตุลาคมซึ่งการเปิดประเทศครั้งนี้ผมเรียนว่าเป็นความเสี่ยงนะครับซึ่งการเปิดครั้งนี้จะไม่ให้ทำการกักโรคเข้ามาตรงๆเลยตอนแรกว่าจะเปิดทั้งประเทศต่อมาก็บอกว่าจะเปิดในพื้นที่นะครับพื้นที่ท่องเที่ยวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตสมุยนะฮะแล้วก็เชียงใหม่นะซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วการเปิดประเทศครั้งนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากหลักที่รัฐบาลจะต้องทำตอนนี้คือการแก้ไขปัญหาปัจจัยภายนอกให้จบแล้วค่อยมาแก้ไขปัญหาปัจจัยภายในหลักคิดลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 1.7 แสนคนต่อวันสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทั้งเรื่องแปลกๆแล้วก็รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19แล้วก็เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันก็พุ่งแรงดันวอลสตรีทปิดบวกแข็งแกร่งทองคำปรากฏว่าขยับลงราคาน้ำมันพุ่งแรงนะครับเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมาพบคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาลดลงเกินคาดความเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มพลังงานดันวอลสตรีทปิดบวกแข็งแกร่งขณะที่ทองคำปรับลดพอสมควรนั่นหมายความว่าตะวันออกกลางกลับมาแข็งแกร่งเล่นงานสหรัฐอเมริกาอีกรอบในขณะที่มีการย้ายสมรภูมิ3ชาติจัดตั้งพันธมิตรอินโดนีเซียแปซิฟิกนะครับแล้วก็อังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาช่วยออสเตรเลียสร้างเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรรวมทั้งออสเตรเลียนะครับได้มีการเปิดเผยเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมาว่ามีการตั้งพันธมิตรด้านความมั่นคงสำหรับอินโดแปซิฟิกนะครับแปซิฟิกซึ่งช่วยเหลือออสเตรเลียนะครับครอบครองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ท่ามกลางอิทธิพลของจีนที่ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆในภูมิภาคนะครับภายใต้ความร่วมมือที่แถลงโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาบริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและก็สกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียทางสหรัฐอเมริกาจะมอบเทคโนโลยีและศักยภาพในการประจำการเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แก่ออสเตรเลียเจ้าที่ระดับสูงรายหนึ่งในรัฐบาลอเมริกันนะครับมีการเปิดเผยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะประเทศกลุ่มนี้ก็เป็นประเทศกลุ่มนาโตในการที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือจีนโดยเฉพาะในขณะที่บิ๊กทหารโดนแฉต่อสายหาจีนนะครับตอนทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ของผู้นำของตนเองประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาแสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อนายพลระดับสูงรายหนึ่งนะครับหลังถูกแฉว่าเขายกหูโทรศัพท์หาผู้บัญชาการทหารจีนถึง2ครั้งเพื่อยืนยันว่าอเมริกันจะไม่โจมตีจีนโดยไม่มีปีมีกลุ่ยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับณขณะนั้นประธานาธิบดีโจไบเดนตีกลับเสียงเรียกร้องจากรีพับลิกันที่ขอให้ไล่พลเอกมาร์คมิลลี่นะครับประธานคณะเสนาธิการของสหรัฐอเมริกาถามคำถามกล่าวหาบ่อนทำลายหลักการพลเรือนความมั่นควบคุมทหารนะครับการยกหูหาผู้บัญชาการทหารจีนครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคม2020หรือเมื่อ4วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาวันที่3พฤศจิกายนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และครั้งที่2เมื่อ8มกราคมปีนี้หรือ2วันหลังจากที่สนับสนุนทรัมป์ก่อเหตุบุกโจมตีอาคารรัฐสภาและหลังจากที่ทรัมป์ปลดมาร์คเอสเปอร์นะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแถมแต่งตั้งลิ้วล้อของตัวเองหลายคนเข้ามาตำแหน่งในระดับสูงในของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ตม.ของสุราษฎร์ธานีมีการรวบผู้หญิงฮังการีนะครับซุกเกาะสมุยพบอยู่ไทยเกินเวลา 1,465 วันตม.สุราษฎร์ธานีท
ทำการจับกลุ่มชาวฮังการีซึ่งสามีเพิ่งเสียชีวิตลงนะครับพบลักลอบอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินเวลากว่า10ปีพร้อมตั้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนะครับซึ่งตำรวจทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจมีการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวชื่อแองเกรียอีริกนานะครับบราลานะครับสัญชาติฮังการีนะครับเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรปรากฏว่าใบอนุญาตสิ้นสุดเมื่อ 4,165 วันที่ผ่านมาแล้วยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะครับในขณะที่ทรัมป์นะครับทริปประวัติศาสตร์นะครับของ SpaceX มีการส่งพลเรือน4คนสู่วงจรรอบโลกในภารกิจนะครับเขาเรียกว่า Inspiration นะครับ4จรวดขนส่งของบริษัท SpaceX นะครับได้นำมหาเศรษฐีe-commerce นะครับและพลเรือนอีก3คนเดินทางออกจากศูนย์อวกาศKennedyในรัฐเฟลอริดาเมื่อช่วงวันที่15กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐอเมริกาภายใต้ภารกิจนะครับที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการส่งพลเรือนล้วนๆนะครับที่ไม่ใช่นักบินอวกาศที่มีประสบการณ์ขึ้นสู่นะครับวงโคจรรอบโลกนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มตาลีบันมีการเปิดคฤหาสน์สุดหรูของรองประธานาธิบดีนะครับซึ่งเป็นอดีตรองประธานาธิบดีอัฟกันเห็นกันชัดๆชีวิตเสพสุขจากเงินช่อโกงทั้งฟิตเนสสปาแล้วก็สระว่ายน้ำกลุ่มตาลีบันนั่งสนทนากันในเรือนกระจกอันชุ่มชื่นด้วยพฤกษาเขตชอปิกกว้างใหญ่หลายร้อยตารางเมตรภายใต้หลังคาแก้วใสสว่างซึ่งเป็นหนึ่งในความหรูหราฟุ่มเฟือยแห่งคฤหาสน์อลังการของอดีตจอมพลกองทัพแห่งชาติอัฟกันขณะที่ผู้เป็นประมุขได้ลี้ภัยหนีตาลิบันไปกบดานยังอุซเบกิสถานนะครับเครือข่ายแห่งนี้ถูกกองกำลังตาลิบันสายกอรีซาลาอุสดินนะครับ IUB กว่า150รายเข้าทำการยึดครองเป็นที่พำนักนะตั้งแต่15สิงหาคมปี2021ที่หลังจากกรุงคาบูแตกนะครับนักลงตาลิบันกว่า150คนทำการยึดกระหาดอันงดงามวิจิตรและเป็นที่สุดของความหรูหราแห่งกรุงคาบูในอัฟกานิสถานกระหาดแห่งนี้ถูกเสกสรรโดยอดีตขุนศึกสุดโหดนะครับอดีตจอมพลกองทัพแห่งชาติอัฟกันและเป็นอดีตรองประธานาธิบดีนะครับอัฟกันในรุ่นสหรัฐอุปถัมภ์จนกระทั่งกลายเป็นวิมานดินที่เพียบพร้อมไปด้วยความทันสมัยแห่งยุคใหม่นะครับที่โคมระยะคริสตันนะครับโรงฟิตเนสนะครับส่วนตัวสปาสระว่ายน้ำในอาคารนะครับสวนเขียวชอุ่มในเรือนกระจกตู้ปลาไซส์ซุปเปอร์จัมโบ้7ตู้เรียงรายเป็นแถวยาวเหยียดและอื่นๆอีกมากมายในขณะที่เกาหลีเหนือก็มีการยิงโชว์ขีปนาวุธจากรถไฟนะครับโวประสิทธิภาพเยี่ยมนะครับสร้างความเสียหายรุนแรงหนักมากสื่อเกาหลีเหนือรายงานว่าขีปนาวุธ2ลูกถูกยิงไปตกในทะเลเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมาเป็นการทดสอบแบบขีปนาวุธติดตั้งบนรถไฟซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำการตอบโต้กองกำลังต่างชาติที่คุกคามนะครับรัฐโสมแดงนะครับซึ่งก็เป็นขีปนาวุธที่เขายิงบ่อยๆนะมีงบมาในการยิงเรื่อยเลยสำหรับทางเกาหลีเหนือนะครับในขณะที่เอกเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ไร้ยางอายนะครับคลิปแฉนะครับผู้โดยสารหญิงทำออรัลเซ็กนะครับให้กับชายบนเครื่องบินนะครับไรอันแอร์นะครับสื่อต่างประเทศรายงานผู้โดยสารหญิงและชายคู่หนึ่งของสายการบินไรอันแอร์เล่นสยิวทำออรัลเซ็กบนเที่ยวบินไม่อายฟ้าอายดินสร้างความตกตะลึงแก่นักเดินทางนะครับในคลิปสุดช็อกผู้โดยสารบันทึกคลิปไว้ได้ในคลิปวิดีโอดังกล่าวมีการเผยแพร่แล้วก็แชร์ไปอย่างกว้างขวางพบเห็นผู้โดยสารชายคนหนึ่งยกแก้วดื่มขึ้นเหนือระดับไหล่ปล่อยให้ผู้หญิงก้มๆเงยๆบริเวณเป้ากางเกงของตนเองนะครับตามกรอบการปฏิบัติเมื่ออยู่ในเครื่องบินของสายการบินไรอ
ันแอร์นะครับผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะถูกไล่ลงจากเครื่องบินในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหนังสือพิมพ์เดอะซันเปิดเผยว่าติดต่อข้อความเรื่องนี้ไปยังสายการบิน Ryanair แต่ไม่มีการได้รับคำตอบแต่อย่างใดนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งปรากฏว่าแพทย์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็มีการโต้แรปเปอร์ดังนะครับอ้างวัคซีนทำชายทำท่านชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับนายแพทย์แอนโทนีเปาซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อระดับสูงของสหรัฐอเมริกาหักล้างคำกล่าวอ้างของมิกกี้มินาชนะครับแรปเปอร์สาวตัวแม่ที่บอกว่าวัคซีนโควิด-19 อาจทำให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศระบุเป็นข้อกล่าวอ้างที่เป็นเท็จนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNN เมื่อ14กันยายนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ญี่ปุ่นงานเข้าอีกนะครับปรากฏว่าพบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์สำนักข่าวเกียวโดนิวนะครับอ้างรายงานของรัฐบาลท้องถิ่นเปิดเผยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาพบสิ่งแปลกปลอมในขวดวัคซีนของไฟเซอร์จำนวน5ขวดที่ยังไม่ได้ใช้งานใน2เมืองในกรุงโตเกียวและอีกเมืองในจังหวัดโอซาก้าและรับการร้องจากทางไฟเซอร์นะครับว่าดำเนินการพิเคราะห์นะครับสารดังกล่าวที่มีการปนเปื้อนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ดูริโก้ตูเตอร์เต้ผู้นำของฟิลิปปินส์นะกำลังเข้าสู่สภาวะหนักเลยเดียวสาร ICC เล่นงานดูริโก้ตูเตอร์เต้ไฟเขียวเปิดสอบอย่างเป็นทางการกรณีฆ่าตัดตอนทำสงครามยาเสพติดกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC อนุมัติให้สามารถเปิดการสอบสวนประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้อย่างเป็นทางการในนโยบายทำสงครามยาเสพติดโดยชี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นการโจมตีพลเรือนอย่างเป็นระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะผู้พิพากษาศาลระหว่างประเทศที่อยู่ในเมืองเฮกของเนเธอร์แลนด์แถลงว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อว่าเป็นอาชญากรรมที่มีต่อการสังหารมนุษยชาติที่มีความรับผิดชอบต่อการกวาดล้างที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตในสงครามยาเสพติดของดูริโก้ตูเตเต้มีจำนวนหลายหมื่นคนในเชิงการวิเคราะห์น่าสนใจนะครับสหรัฐอเมริกากำลังบีบนะครับดูริโก้ตูเตเต้เพื่อที่จะตั้งฐานปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์นะครับเพื่อทำการครอบครองหมู่เกาะสเปดลี่นะครับหลังจากที่ศาลโลกได้ทำการตัดสินนะว่าหมู่เกาะสเปดลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จีนเข้าทำการครอบครองอยู่นั้นเป็นแผ่นดินของฟิลิปปินส์และฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ก่อนหน้านี้ดูริโก้ตัวเต้ๆนะครับก็ค่อนข้างจะเข้าข้างฝั่งจีนและได้รับการสนับสนุนจากจีนอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจลูกสาวของดูริโก้ตูเตเต้กำลังจะมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในฟิลิปปินส์การบีบในครั้งนี้โดยให้ศาล ICC หรือศาลโลกทำการบีบและสอบสวนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฟิลิปปินส์นั้นเพื่อที่การที่จะบีบให้ฟิลิปปินส์ต้องมายืนข้างฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจในขณะนี้เรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะโจไบเดนนะครับที่ถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานในขณะที่โจไบเดนนั้นก็มีการดิสเครดิตโดยการปล่อยข้อความนะครับปล่อยข่าวที่เกี่ยวข้องกับนายพลคนหนึ่งซึ่งมีการเจรจากับนายพลของจีนว่าสติสตังของทรัมป์นั้นไม่ดีในช่วงหลังจากที่อยู่ระหว่างการรายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นเองในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาตอนนี้ก็มีปัญหาหมดนะครับในสื่อของฝั่งสหรัฐอเมริกาฝื่อสั่งไฟเซอร์สหภาพยุโรปก็ทำการโจมตีของจีนนะฝื่อจีนก็ทำการโจมตีของสหรัฐอเมริกาตอนนี้จึงเป็นสงครามทางการค้าที่ใช้สื่อหรือนิวมีเดียเป็นเครื่องมือฮะโดยมีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ของแต่ละฝ่ายทำการโจมตีในขณะที่สิงคโปร์นะครับก็จะมีการตั้งกฎหมายขึ้นมาเพื่อทำการคุ้มครองนะ IO
ะครับที่เกิดขึ้นในการโจมตีประเทศของตัวเองนะครับซึ่งสร้างปัญหาให้กับประเทศของตัวเองเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเนื่องคลิปผู้โดยสารออโรเซกในเครื่องบินซึ่งตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในขณะที่ข่าวที่ว่าผู้ชายเซ็กเสื่อมจากกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีการยืนยันอย่างไรก็ตามในประเทศไทยก็จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ให้กับเด็กนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้ปกครองว่าจะทำการยอมฉีดหรือไม่ล่าสุดโควิด-19ในประเทศไทยรัฐบาลยืนยันว่าสถานการณ์กำลังเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่จนถึงขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่จะทำการเปิดประเทศ15ตุลาคมซึ่งการเปิดประเทศครั้งนี้ผมเรียนว่าเป็นความเสี่ยงนะครับซึ่งการเปิดครั้งนี้จะไม่ให้ทำการกักโรคเข้ามาตรงๆเลยตอนแรกว่าจะเปิดทั้งประเทศต่อมาก็บอกว่าจะเปิดในพื้นที่นะครับพื้นที่ท่องเที่ยวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตสมุยนะฮะแล้วก็เชียงใหม่นะซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วการเปิดประเทศครั้งนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากหลักที่รัฐบาลจะต้องทำตอนนี้คือการแก้ไขปัญหาปัจจัยภายนอกให้จบแล้วค่อยมาแก้ไขปัญหาปัจจัยภายในหลักคิดลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 1.7 แสนคนต่อวันและเกิดขึ้นในอังกฤษนะครับอังกฤษก็มีคนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 30,000 รายต่อวันในขณะที่นะครับสิงคโปร์ก็ใช้หลักคิดเดียวกันก็จะอยู่กับโควิด-19 ให้ได้หลักคิดนี้เป็นหลักคิดที่ผิดนะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาในหลายประเทศไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปแต่ไทยกำลังนำมาทำซึ่งแน่นอนการแพร่ระบาดโควิด-19 จะยังคงอยู่ยาวภาพพูดถึงในเชิงสถิติหลังจาก20สิงหาคมพุทธศักราช2564และหลังจาก28กันยายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมรวมกัน10เท่านั่นหมายความไม่ต้องแปลกใจฮะช่วงนี้ภัยธรรมชาติจะหนักการติดโควิด-19 พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีคนเสียชีวิตก็หลายล้านคนเลยทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจทีเดียวนะฮะเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยรัฐบาลไม่แก้ให้ถูกทางการแพร่ระบาดครั้งใหญ่หลังจาก28กันยายนย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฟ้าผ่ามาจนผ่านพ้นโผยภัย
ฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น